พระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างร่างกายพนามัยให้สมบูรณ์ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการใช้สายตาการสังเกต 3. เพื่อส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจโดยปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 4. เพื่อส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญาเช่นการฝึกใช้ความคิด 5. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านซึ่งควรอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น230คนเรื่องของการเล่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับหรือว่าการเล่นจะเป็นการผ่อนคลายการเล่นนะครับนอกจากนั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายทีนี้ในเรื่องของการเล่นที่เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเรามาหลายอย่างนะครับถูกวัฒนธรรมต่างชาติแต่ลืมนั่นเป็นเหตุผลที่ทางคณะครูสำนักบาลได้จัดโครงการนี้ขึ้นThank you.
การเล่นนะครับเพื่อการส่งเสริมการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยนะครับ